สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายการการปลูกพืชไร้ดินโดยอาจารย์อภิรัตน์ปิ่นทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการสร้างชุดปลูกขนาดเล็กนะครับในระบบการปลูกพืชไร้ดินนะครับการพิจารณาระบบการปลูกพืชไร้ดินนะครับโดยเราต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆนะครับที่เราจะเลือกระบบดังต่อไปนี้นะครับ 1. นะครับชนิดพืชที่เราจะปลูกนะครับ 2. แหล่งน้ำและก็คุณภาพของน้ำนะครับ 3. แหล่งพลังงานนะครับ 4. การจัดการนะครับ 5. งบประมาณนะครับอันดับแรกนะครับชนิดของพืชครับอาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับของพืชนะครับว่าพืชมีลักษณะทรงพุ่มเป็นลักษณะเช่นใดนะครับถ้าพืชมีลำต้นที่ทรงพุ่มที่เตี้ยนะครับก็สามารถเลือกระบบอาทินะครับที่เหมาะสมเช่นอาจจะเป็นระบบ NFT นะครับหรือ DFT นะครับส่วนพืชที่มีลักษณะที่มีลำต้นที่ค่อนข้างที่จะเลื้อยหรือเป็นค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มสูงครับอาจจะใช้ระบบการปลูกพืชแบบวัสดุปลูกนะครับมาช่วยในการปลูกพืชลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราเลือกระบบในการปลูกพืชนะครับที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของพืชนะครับบางครั้งนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าเราเลือกระบบในการปลูกพืชระบบ NFT บางครั้งนะครับเราปลูกพืชที่มีทรงพุ่มใหญ่เกินไปครับถ้วยปลูกที่รองรับต้นพืชครับบางทีน้ำหนักของต้นพืชก็จะเอียงไปด้านหนึ่งทำให้ถ้วยปลูกหลุดออกจากรางเพาะปลูกได้ครับพืชที่มีลักษณะเลื้อยนะครับเราอาจจะใช้เชือกผูกเพื่อให้ลำต้นของพืชเลื้อยตามเชือกนะครับซึ่งเมื่อพืชเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับยอดพืชก็จะเลื้อยไปตามเอ็นหรือเชือกที่เราทำการขึงไว้นะครับทำให้พืชเจริญเติบโตในแนวดิ่งได้ดีขึ้นนะครับต่อมาเกี่ยวกับแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกนะครับระบบในการเพาะปลูกนะครับเนื่องจากบางระบบนะครับต้องอาศัยน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับเช่นนะครับระบบน้ำหยดนะครับถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะครับหรือมีสารละลายบางชนิดที่เจือปนครับบางครั้งอาจจะทำให้ระบบส่งสารละลายให้กับพืชนะครับเกิดการอุดตันนะครับเช่นระบบน้ำหยดนะครับถ้าคุณภาพของน้ำมีแคลเซียมสูงนะครับถ้าไม่ทำการกำจัดหรือทำให้แคลเซียมนะครับน้อยลงครับอาจมีผลนะครับทำให้ปริมาณของแคลเซียมเนี่ยเยอะเกินไปนะครับเกินกว่าที่พืชต้องการครับบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการอุดตันที่หัวน้ำหยดได้นะครับอันต่อมานะครับก็คือแหล่งพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งแหล่งพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกระบบครับเนื่องจากระบบบางระบบเนี่ยต้องอาศัยไฟฟ้านะครับหรือแหล่งพลังงานนะครับในการที่จะเดินปั๊มนะครับเพื่อสูบฉีดนะครับสารละลายอาหารพืชนะครับให้กับพืชตลอดเวลาบางครั้งถ้านะครับในบางพื้นที่มีไฟฟ้าที่ตกนะครับหรือดับหยุดบ่อยๆนะครับอาจจะทำให้ต้นพืช นะครับเกิดการขาดน้ำได้ครับเนื่องจากปั๊มนะครับหยุดทำงานบ่อยนะครับและจะทำให้พืช นะครับได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับ
อันต่อมานะครับเป็นการเกี่ยวกับการจัดการครับบางครั้งนะครับในการเลือกระบบในการเพาะปลูกครับต้องคำนึงถึงการจัดการนะครับว่ามีความสะดวกแล้วก็จัดการง่ายแล้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายนะครับไม่มีความยุ่งยากต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับอันต่อมานะครับก็เกี่ยวกับงบประมาณนะครับของผู้ที่ทำการเพาะปลูกนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นนะครับ อุปกรณ์พื้นฐานนะครับจำเป็นพวกรางนะครับจำเป็นพวกโรงเรือนนะครับซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบบถาวรนะครับเพราะนั้นในการพิจารณานะครับอุปกรณ์พวกนี้ครับจะต้องพิจารณาให้รอบคอบครับว่าเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกหรือเปล่าเหมาะสมกับต้นทุนที่เรามีหรือเปล่านะครับแล้วก็งบประมาณอีกประเภทหนึ่งก็คืองบประมาณเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการซื้อปุ๋ยและก็สารเคมีในการที่จะเตรียมสาหร่ายให้กับพืชนะครับงบประมาณส่วนนี้นะครับผู้ที่ทำการเพาะปลูกก็ต้องพิจารณาว่าปุ๋ยที่เราเลือกมานั้นน่ะราคาเป็นยังไงครับเนื่องจากปุ๋ยในระบบการปลูกพืชไร้ดินเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายประเภทนะครับต่อมานะครับถ้าเกษตรกรหรือผู้เพาะปลูกนะครับมีรายได้ที่รายได้รายจ่ายที่ค่อนข้างจะสูงครับหรือมีงบประมาณที่สูงก็สามารถเลือกระบบที่เป็นประเภทอัตโนมัตินะครับหรือกึ่งอัตโนมัติได้ครับเช่นอาจจะเป็นเครื่องควบคุม PC และ EC มิเตอร์แบบอัตโนมัติครับบางครั้งอาจจะต้องมีการติดตั้งนะครับเครื่องผลิตโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อนะครับสารละลายถ้าหารพืชก่อนที่จะส่งไปให้พืชครับเพื่อป้องกันการติดต่อนะครับของโรคนะครับที่มากับสารละลายนะครับระบบแรกครับที่จะแนะนำนะครับเป็นระบบการปลูกพืชในสารละลายครับที่ไม่มีการไหลวนนะครับซึ่งสามารถนะครับทำได้ง่ายนะครับระบบดังกล่าวนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นการปลูกพืชโดยที่รากอยู่ในสารละลายนะครับซึ่งหมายถึงการปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับการปลูกแบบนี้นะครับรากพืชจะอยู่ในสารละลายและจะได้รับสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรงนะครับวิธีนี้รากพืชจะแช่อยู่ในสารละลายนะครับโดยมีปั๊มอากาศนะครับในการเติมอากาศนะครับให้กับสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับเพื่อให้รากพืชมีอากาศสำหรับหายใจนะครับโดยการปลูกในลักษณะนี้นะครับจะต้องมีการเติมนะครับสารละลายธาตุอาหารพืชให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอนะครับรวมทั้งยังต้องมีการปรับนะครับความเป็นกรดเป็นด่างครับให้อยู่ในช่วงที่พืชนะครับต้องการนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับค่าEC ครับที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับการปลูกแบบนี้นะครับรากพืชก็จะเจริญเติบโตในสารละลายถ้าหาพืชโดยตรงนะครับโดยเราจะใช้นะครับปั๊มออกซิเจนในการเติมอากาศครับวิธีนี้ครับทำได้ง่ายครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยสามารถซื้อหาตามท้องตลาดได้ง่ายครับนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพาะปลูกในระบบนี้ครับอันแรกนะครับก็เป็นภาชนะนะครับที่ใช้นะครับบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับอาจจะเป็นนะครับถังหรือกระมังครับที่สามารถบรรจุน้ำนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับและก็ควรจะทราบนะครับปริมาณของ
ถังนะครับว่าถังที่เรามาใช้นะครับมีปริมาณความจุเท่าไหร่ครับเพื่อจะง่ายในการที่เราจะเติมสารละลายเข้าไปนะครับเมื่อสารละลายหมดนะครับครับความจุของถังนะครับก็จะมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกความจุนะถังที่มีความจุน้อยครับบางครั้งเราอาจจะต้องเติมสารละลายนะครับถ้าถังพืชบ่อยครั้งนะครับแต่ถ้าเราเลือกสารละลายที่มีความจุมากนะครับเราก็จะลดปัญหาเรื่องในการเติมสารละลายถ้าถังพืชลงไปได้มากนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นโฟมครับที่ควรใช้นะครับคือควรมีความหนาสักนะครับ1ถึง1นิ้วครึ่งนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นปั๊มอากาศนะครับเช่นปั๊มอากาศตู้ปลาแล้วก็รวมด้วยหัวพ่นอากาศนะครับอุปกรณ์ที่4ก็เป็นพวกวัสดุปลูกนะครับเช่นฟองน้ำหรือวัสดุประเภทอื่นนะครับที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับอันที่5ก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะทำการเพาะปลูกนะครับอันดับที่6ก็คือเป็นสารละลายถ้าหาพืชนะครับทำการเจือจางก่อนครับเพื่อสะดวกในการใช้งานครับสารละลายถ้าหาพืชนี่ครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับชนิดของพืชที่เราปลูกนะครับวิธีการนะครับแล้วก็นำโฟมครับขนาดนะครับ1ถึง1นิ้วครึ่งนะครับมาทำการนะครับตัดนะครับให้มีขนาดความกว้างของตัดโฟมแล้วให้มีขนาดของความกว้างของโฟมเนี่ยน้อยกว่าความกว้างของถังนะครับในกรณีที่ใช้ถังเป็นภาชนะนะครับที่ขังสารละลายนะครับควรให้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของนะครับของโฟมที่เราตัดนะครับเล็กกว่าปากถังเล็กน้อยครับเพื่อให้แผ่นโฟมนะครับสามารถนะครับขึ้นลงนะครับตามระดับของสารละลายนะครับเนื่องจากถ้าสารละลายลดน้อยนะครับหรือพืชนำไปใช้ครับแผ่นโฟมดังกล่าวก็จะเลื่อนไปอยู่ในระดับที่สารละลายของเราอยู่ได้ครับทำให้พืชได้ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมทั้งนะครับเราอาจจะใช้วัสดุปลูกที่เป็นฟองน้ำครับตัดนะครับตามขนาดของรูนะครับรูที่เราทำการเพาะปลูกนะครับอันต่อมานะครับก็นะครับทำการนะครับเตรียมสารละลายนะครับโดยทำการเจือจางนะครับสารละลายนะครับแล้วทำการนะครับปรับค่านะครับ pH ให้อยู่ในช่วงนะครับ 5.8 ถึง 6.5 นะครับและค่า EC นะครับอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับที่ทำการเพาะปลูกซึ่งพืชแต่ละตัวมีการที่พืชจะชอบในช่วงค่า EC และค่า pH ที่จะต่างกันนะครับครับจากนั้นนะครับก็นำสารละลายดังกล่าวนะครับมาใส่ถังนะครับในปริมาตรที่นะครับพอที่จะเหลือให้แผ่นโฟมนะครับลอยอยู่บนถังหรือกระมังได้นะครับสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะเตรียม อยู่ที่ความเข้มข้นต่อเจือจางอยู่ที่1ต่อ100หรือ1ต่อ200ครับขึ้นอยู่กับการคำนวณแล้วก็การผสมสารละลายขึ้นมาใช้นะครับในการตรวจสอบนะครับค่า EC และค่า pH นะครับอาจจะทำการตรวจสอบค่า EC ด้วย EC meter นะครับหรือค่า pH ด้วย pH meter นะครับให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเราควรจะเช็คค่าพวกนี้ก่อนที่จะนำสารละลายถ้าอาหารพืช
ปใช้นะครับให้กับพืช นะครับถ้านะครับค่า pH ของเรานะครับมีค่าสูงเกินครับเราอาจจะใช้นะครับสาลายหรือสารเคมีในการปรับนะครับเช่นนะครับเราอาจจะใช้โพแทสเซียมไฮโดรเจนออกไซด์นะครับในการปรับค่า pH นะครับที่มีค่า pH นะครับที่มีค่า pH ต่ำนะครับให้มีค่า pH ให้อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 นะครับแต่นะครับถ้าในสาลายถ้าอาหารพืชของเรานะครับมี pH ที่สูงกว่า 6.5 ครับเราก็อาจใช้กรดไนตริกนะครับในการปรับค่า pH ให้ค่า pH มีค่าลดลงให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการคือช่วง 5.5 ถึง 6.5 นะครับต่อมานะครับก็ทำการนะครับติดตั้งนะครับปั๊มพ่นอากาศนะครับเพื่อทำการเพิ่มออกซิเจนนะครับให้กับสาหร่ายธาตุอาหารพืช นะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับการเจริญเติบโตของพืช นะครับซึ่งในช่วงแรกๆนะครับพืชที่มีต้นขนาดเล็กนะครับการใช้ออกซิเจนก็จะมีปริมาณน้อยกว่านะครับต้นพืชที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นเราควรทำการติดตั้งนะครับปั๊มออกซิเจนนะครับโดยทำการติดตั้งครับโดยให้ปั๊มอากาศนะครับทำการฉีดพ่นนะครับออกซิเจนนะครับหรือฉีดพ่นอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะทำการติดตั้งตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อทำการนะครับเตรียมสาลายแผ่นโฟมนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็นำแผ่นโฟมดังกล่าวครับแล้วก็วัสดุปลูกแล้วก็พืชที่ต้องการปลูกครับมาวางไว้ในถังหรือกระมังที่เราจัดเตรียมไว้นะครับจากนั้นก็นะครับหมั่นตรวจสอบระดับสาลายครับให้อยู่ระดับที่เหมาะสมนะครับถ้าสาลายมีค่า ECPH เกินในช่วงที่เรานะครับที่เราจัดให้กับพืชนะครับถ้าเกิดเราก็ควรจะปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มันตรวจสอบว่าสาลายที่ให้กับพืช นะครับหมดหรือยังนะครับถ้าสาลายของพืชหมดหรืออยู่ในระดับที่น้อยนะครับเกินไปครับเราควรเติมสาลายธาตุอาหารของพืชนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับที่พืชสามารถดูดนำไปใช้ได้นะครับบางครั้งนะครับในการปลูกในลักษณะแบบนี้แผ่นโฟมอาจจะมีการเกิดตะไคร่นะครับหรือสาลายเกิดขึ้นนะครับเราควรนะครับทำการนะครับคุมด้วยถุงสีดำครับเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำนะครับเนื่องจากตะไคร่น้ำหรือสาลายทุกครับหรือสาลายนะครับอาจจะทำให้นะครับสาลายถ้าหาพืชนะครับเกิดการติดต่อของโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำการนะครับนำพลาสติกสีดำนะมาคุมนะครับเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตนะครับของนะครับสาหร่ายหรือตะไคร่น้ำนะครับที่จะเกิดนะครับขึ้นบนแผ่นโฟมนะครับนะครับจากการนะครับทำการปลูกพืชแบบรากแช่นะครับตามที่กล่าวมานะครับวิธีดังกล่าวเนี่ยจะง่ายนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดครับแต่ที่ควรจะพิจารณาคือสาหร่ายธาตุอาหารพืชครับว่าจะเหมาะกับพืชที่เราเพาะปลูกหรือเปล่านะครับซึ่งในการคำนวณนะครับสาหร่ายธาตุอาหารพืชแล้วก็คำนวณปุ๋ยที่เราจะเติมไปนะครับก็จะกล่าวในบทหน้านะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งสามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายหรือจัดทำนะครับได้ง่ายนะครับ
คือระบบการปลูกพืชแบบ Deep Flow Technique หรือ DFT ครับเป็นวิธีการนะครับปลูกพืชนะครับโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชนะครับอยู่โดยให้สารละลายดังกล่าวเนี้ยมีระดับความลึกของสารละลายนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับโดยให้นะครับสารละลายดังกล่าวมีการหมุนเวียนตลอดเวลานะครับอาศัยนะครับปั๊มขนาดเล็กนะครับเป็นตัวหมุนเวียนสารละลายดังกล่าวนะครับซึ่งเราจะใช้ท่อ PVC ครับจัดสร้างนะครับเป็นรางครับในการส่งสารละลายให้กับพืชครับโดยมีวิธีการดังนี้นะครับเราอาจจะนำท่อนะครับ PVC นะครับขนาดนะครับตั้งแต่2นิ้วหรือ3นิ้วนะครับขึ้นไปนะครับซึ่งในที่นี้ครับจะใช้ท่อ PVC 3นิ้วครับจำนวนนะครับ3ท่อนนะครับซึ่งท่อนความยาวของท่อนของ PVC ดังกล่าวนะครับที่ขนาด3นิ้วนะครับความยาวมาตรฐานนะครับจะอยู่ในความยาวท่อละ4เมตรนะครับโดยเราจะนำความยาวของท่อ PVC นะครับขนาด4เมตรนะครับนำมาแบ่งครึ่งนะครับให้อยู่นะครับท่อละ2เมตรนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ท่อ PVC จำนวน6ท่อนนะครับท่อ PVC ดังกล่าวเราอาจจะเลือกนะครับเลือกใช้ท่อ PVC ที่เป็นชั้นบางก็ได้ครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายถ้าเป็นท่อ PVC ที่มีความหนานะครับก็จะมีราคาแพงกว่าท่อ PVC ที่มีขนาดบางกว่านะครับเนื่องจากท่อ PVC นะครับที่เรานำมาใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทนความดันนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องลดต้นทุนในส่วนนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็ทำการนะครับเจาะรูนะครับตามระยะนะครับระยะในการเจาะนะครับขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของพืชที่เราจะทำการเพาะปลูกนะครับส่วนนะครับขนาดของรูหรือหลุมที่เราจะขุดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของถ้วยเพาะปลูกนะครับที่เราทำการออกแบบนะครับจากนั้นก็ทำการนะครับเจาะรูของท่อระบายน้ำล้นนะครับว่าเราจะต้องการขังให้น้ำสูงในระดับไหนครับหรือระดับที่เราต้องการให้น้ำสูงเพื่อไปให้ถ้วยปลูกได้รับสารละลายธาตุอาหารของพืชนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่เราก็จะให้นะครับถ้วยปลูกนะครับแช่ลงไปในสารละลายธาตุอาหารพืช1ใน3นะครับท่อระบายน้ำล้นนะครับมีประโยชน์นะครับคือสามารถควบคุมระดับความลึกของน้ำในท่อได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของท่อน้ำล้นนะครับที่ส่วนปลายของรางครับเราก็จะทำการใช้ท่ออุดปลายท่ออุดไว้นะครับส่วนท่อน้ำล้นเนี่ยเราอาจจะใช้ท่อ PVC ขนาดสักครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วครับทำเป็นท่อน้ำล้นนะครับอันนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับท่อน้ำล้นนะครับบริเวณท้ายรางครับแล้วก็จะมีนะครับรางรวบรวมปริมาณสารละลายที่ผ่านแต่ละท่อมาครับจากนั้นนะครับรางดังกล่าวก็จะไหลลงสู่นะครับถังสารละลายนะครับซึ่งในถังสารละลายนี้ก็จะมีปั๊มนะครับเพื่อทำการส่งสารละลายนะครับไปให้กับพืชที่บริเวณต้นทางของท่อส่งนะครับหรือท่อ PVC ของเรานะครับเพราะนั้นสารละลายในถังส่งครับเราต้องทำการปรับ
ให้อยู่ในสภาพที่พืชต้องการได้ครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วง pH ที่อยู่ 5.8 ถึง 6.5 แล้วก็ EC 1ถึง 3ครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชครับก็จะคล้ายๆกับระบบลักแช่นะครับเหมือนกันครับคือเราต้องทำการจัดเตรียมสารละลายนะครับให้อยู่ในช่วงของพืชที่พืชต้องการนะครับต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งนะครับระบบส่งสารละลายครับเพื่อให้เกิดการไหลหมุนเวียนของน้ำและสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับซึ่งระบบดังกล่าวก็จะทำการหมุนเวียนนะครับธาตุอาหารพืชนะครับไปตลอดเวลาครับซึ่งปั๊มนะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้พืชแล้วก็รากพืชน่ะได้รับสารอาหารตลอดเวลานะครับนะครับส่วนบริเวณนะครับที่เป็นท่อรับน้ำรวมครับเราก็จะปล่อยนะครับให้สารละลายธาตุอาหารพืชนะครับตกนะครับคือสารละลายธาตุตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนนะครับให้กับสารละลายนะครับและก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยหรือเพิ่มปั๊มพ่นอากาศให้กับระบบนะครับทำให้เราลดต้นทุนในการที่จะใช้ปั๊มที่จะพ่นอากาศเนี่ยให้กับระบบนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับถ้วยปลูกครับถ้วยปลูกนี่ก็ต้องเลือกให้นะครับเหมาะสมกับรูเพาะปลูกนะครับรูที่เราทำการเจาะไว้นะครับเพราะนั้นถ้วยเพาะปลูกเนี่ยถ้าเป็นเราเจาะท่อ PVC เราอาจจะซื้อหาถ้วยนะครับตามท้องตลาดได้ง่ายครับและก็ราคาถูกกว่าถ้วยเพาะปลูกที่มาจากบริษัทนะครับที่ขายถ้วยเพาะปลูกครับโดยถ้วยเพาะปลูกเนี่ยเราอาจจะใช้ถ้วยพลาสติกนะครับได้ทางการเจาะรูโดยรอบนะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนน้ำและอากาศแล้วก็เป็นที่ อยู่ของอากาศแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รากเกิดช้อนชัยออกมาได้ง่ายนะครับนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องต่อท่อส่งสารละลายครับที่ออกมาจากปั๊มนะครับท่อดังกล่าวนี้ก็จะเป็นท่อที่จะส่งต่อนะครับสารละลายที่อยู่ในถังที่ดูดมาจากปั๊มแล้วก็ส่งออกไปที่บริเวณที่หัวรางของท่อ PVC ที่ทำการเพาะปลูกนะครับวัสดุปลูกที่ใช้ในถ้วยปลูกนะครับอาจจะเป็นนะครับเพอร์ไลท์นะครับหรือเวอร์มิคไลท์ครับขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้ทำการเพาะปลูกบางครั้งนะครับอาจจะใช้ขุยมะพร้าวนะครับหรือขี้เถ้าแก่ครับแต่ข้อเสียของขุยมะพร้าวแล้วก็คิดของขี้เถ้าแก่ก็คือเมื่อเราใส่ขุยมะพร้าวกับขี้เถ้าแก่ลงไปในสาลายธาตุอาหารพืช นะครับบางครั้งอาจจะเกิดมีสีของวัสดุปลูกไหลออกมาครับคืออาจจะเป็นสีน้ำตาลนะครับไหลออกมาผสมกับสาลายของเราครับนะครับเพราะนั้นเราควรจะทำการนะครับแช่ขุยมะพร้าวนะครับหรือวัสดุปลูกครับให้วัสดุปลูกทั้งสองครับอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายออกมาผสมกับสารละลายธาตุอาหารพืชของเราครับบางครั้งอาจจะมีเศษวัสดุนะครับที่เป็นวัสดุจากขุยมะพร้าวหลุดรอดออกมานะครับในระบบนะครับอาจจะทำให้ระบบการส่งสารละลายอุดตันได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการใส่นะครับถ้วยปลูกครับเพราะนั้นเราควรใส่ถ้วยปลูกครับให้อยู่ให้หนึ่งส่วนของถ้วยปลูกอยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนที่เหลือนะครับ
แลกเปลี่ยนนะครับอากาศนะครับโดยเราจะทำการนะครับเจาะรูครับซึ่งรูดังกล่าวเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราที่ใช้แลกเปลี่ยนอากาศนะครับจะทำให้นะครับรากพืชนะครับเจริญเติบโตได้งอกงามได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าเรานำรูลักษณะรูลักษณะนี้ครับจะมีพวกนะครับมดนะครับหรือแมลงนะสามารถเข้าไปนะครับทำรังนะครับหรือทำร้ายเกี่ยวกับรากของพืชนะครับซึ่งพวกมดหรือแมลงดังกล่าวเนี่ยสามารถไปกัดทำลายนะครับรากพืชหรือต้นพืชนะครับสามารถทำให้พืชนะครับตายได้นะครับเพราะนั้นก็คือควรมีการนะครับบริเวณที่ขาตั้งของขาตั้งของระบบรางครับเราควรอาจจะใส่นะครับน้ำเพื่อล่อไม่ให้แมลงนะครับขึ้นมาทำลายในระบบเราได้นะครับระบบแบบนี้ครับสามารถปลูกพืชได้หลายประเภทนะครับถ้าพืชที่มีลักษณะเลื้อยนะครับเช่นแตงกวานะครับมะเขือเทศนะครับหรือจะเป็นประเภทพวกฟักหรือแฟงครับเราอาจจะใช้นะครับเชือกผูกนะครับที่บริเวณของท่อ PVC ครับและทำการร้อยขึ้นไปครับเพื่อจะทำให้ลำต้นของพืชนะครับเลื้อยตามเส้นเชือกนะหรือเอ็นที่เราขึงไปนะครับก็จะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตนะครับได้ดีนะครับและก็ทำให้พืชได้รับแสงในปริมาณที่เหมาะสมนะครับครับเพราะนั้นเมื่อเราทำการปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับรากพืชที่จะไปอุดตันนะครับบริเวณท่อนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการตัดแต่งรากพืชให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชนะครับการจัดการของระบบนี้นะครับจะง่ายนะครับถ้ามีการดูแลรักษาที่ดีนะครับเนื่องจากนะครับสาหร่ายถ้าหาพืชครับก็จะหมุนเวียนตลอดเวลานะครับแล้วก็นะครับขึ้นอยู่กับการเติมและก็การหมั่นดูแลนะครับปริมาณธาตุอาหารพืชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพืชครับนะครับเรามาดูอีกระบบหนึ่งครับเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินครับโดยใช้วัสดุปลูกนะครับหรือเรียกว่าซับสเตรตนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับคล้ายกับการปลูกพืชในดินนะครับเหมาะสมกับในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้วัสดุปลูกครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากทางเกษตรนะครับเช่นขุยมะพร้าวขี้เถ้าแกบนะครับการปลูกพืชโดยวัสดุปลูกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะแตกต่างกันในแง่ของเทคนิคการให้น้ำนะครับแล้วก็สารละลายนะครับซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับความถี่ที่เราจะให้ว่าจะให้กี่ครั้งต่อสัปดาห์กี่ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ปริมาณที่เราจะให้นะครับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกครับนะครับแล้วก็องค์ประกอบของสารละลายนะครับถ้าหาพืชนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะจะขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกที่เราทำการนำมาใช้ในการเพาะปลูกในวิธีนี้นะครับหน้าที่ของวัสดุปลูกก็คือเป็นที่อยู่ของรากพืชนะครับซึ่งจะอยู่รวมกันกับสารละลายธาตุอาหารนะครับและก็อากาศวัสดุปลูกต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของวัสดุปลูกแบบต่างๆนะครับ
เช่นขุยมะพร้าวนะครับแกบเผานะครับอาจจะเป็นมะพร้าวสับเป็นชิ้นๆนะครับหรืออาจจะใช้ประเภทแกบสดนะครับแต่แกบสดก็ควรที่จะนำไปแช่น้ำนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าลดความเป็นกรดเป็นด่างหรือลดความเป็นพิษของวัสดุนะครับทางธรรมชาติครับอันต่อมาก็จะเป็นพวกไฮโดรตอนครับเวอร์มิโคไลท์หรือวัสดุที่สังเคราะห์นะครับเป็นวัสดุปูนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับสารอุ้มน้ำหรือโพลิเมอร์ต่างๆนะครับที่เป็นวัสดุทางอุตสาหกรรมที่นำมาสังเคราะห์นะครับอันต่อมาก็เป็นฟองน้ำครับซึ่งมักนิยมเริ่มนิยมมีการนิยมใช้กันมากขึ้นนะครับในปัจจุบันต่อมาก็จะเป็นเม็ดดินเผานะครับนะครับส่วนใหญ่นะครับระบบนี้มักจะให้เป็นระบบน้ำหยดนะครับอาจจะใช้หัวน้ำหยดนะครับหรือนะครับเทปน้ำหยดนะครับในการให้สารละลายถ้าหายกับพืชนะครับวิธีที่บอกว่าวิธีดังกล่าวจะคล้ายๆกับวิธีการปลูกพืชในดินนะครับเนื่องจากเราก็ใช้วัสดุปลูกเนี่ยแทนดินนะครับแล้วก็ส่วนการให้น้ำเนี่ยเราก็ใช้หัวน้ำหยดหรือเทปน้ำหยดนะครับทำการให้สารละลายแก่พืชนะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบระบบนะครับการเพาะปลูกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหัวน้ำหยดนะครับที่ให้กับบริเวณลำต้นบริเวณรากของมะเขือเทศนะครับอาจจะติดตั้งเป็นแบบประเภทท่อน้ำหยดที่เป็นไมโครทิวนะครับแล้วก็ปักให้กับพืชนะครับซึ่งสามารถทำการเพาะปลูกพืชได้หลายประเภทนะครับอาจจะเป็นพริกหวานนะครับหรืออาจจะเป็นมะเขือเทศนะครับขึ้นอยู่กับผู้ทำการออกแบบนะครับในวัสดุปลูกเนี่ยเราอาจจะใช้ถุงดำนะครับหรือถุงพลาสติกในการที่จะมาเป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญโตได้ในวัสดุปลูกนะครับหรืออาจจะใช้ภาชนะนะครับจำพวกนะครับของที่เหลือใช้ครับเช่นถังสีนะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับทำการติดตั้งระบบน้ำหยดนะครับหรืออาจจะเป็นถุงดำนะครับที่หาซื้อง่ายตามท้องตลาดนะครับส่วน นะครับโทษทีนะครับปริมาณของภาชนะนะครับว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นพืชนะครับถ้าลำต้นพืชหรือทรงพุ่มของพืชนะครับลำต้นเล็กเราก็จะเลือกใช้ภาชนะที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าถ้าลำต้นพืชมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทรงพุ่มกว้างเราจะใช้ภาชนะที่มีขนาดของการใส่วัสดุปลูกที่มีปริมาณที่ใหญ่ตามขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกครับแล้วก็ทำการติดตั้งหัวน้ำหยดนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประยุกต์นะครับใช้ของวิธีของการใช้วัสดุปลูกได้นะครับการให้น้ำและสารละลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นท่อน้ำหยดหรือเทปน้ำหยดนะครับขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบนะครับแล้วก็ความเหมาะสมนะครับซึ่งปริมาณนะครับการให้สารละลายครับอาจจะให้นะครับปริมาณที่มากนะครับหรือปริมาณให้น้อยๆครับหรือทีละหยดนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการอุ้ม
สาหร่ายท่าหางพืชนะครับของวัสดุปลูกนะครับหรือขึ้นอยู่กับระบบที่ทำการออกแบบครับอย่างเช่นระบบนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าระบบนี้ก็จะให้สาหร่ายครับในปริมาณมากนะครับแต่ระบบดังกล่าวเนี่ยก็จะมีระบบที่แบบว่าถ้าน้ำเกินก็จะดูดกลับเข้าถังของสาหร่ายนะครับผ้าพืชแล้วก็ปั๊มให้กับพืชตลอดเวลาหมุนวนตลอดนะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นการให้น้ำหยดนะครับโดยจากคำนวณนะครับโดยจากคำนวณสาหร่ายท่าหางพืชนะครับว่าจะให้ปริมาณเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชครับซึ่งสามารถคำนวณได้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับการใช้น้ำของพืชนะครับซึ่งการใช้น้ำของพืชเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นตามทฤษฎีแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเกิดจากการคายน้ำแล้วก็เกิดจากการระเหยจากผิวดินนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องชดเชยปริมาณน้ำหรือสาหร่ายที่สูญเสียจากปรากฏการณ์ดังกล่าว2อย่างนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับเช่นลมนะครับถ้ามีลมแรงนะครับพืชก็จะคายน้ำนะครับเร็วขึ้นนะครับความชื้นนะครับความชื้นในอากาศนะครับก็มีผลกับการใช้น้ำของพืชนะครับถ้าสภาพอากาศมีความชื้นสูงนะครับพืชก็จะมีการคายน้ำที่ต่ำครับเราอาจจะให้ปริมาณน้ำของพืชลดน้อยลงรวมทั้งอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของสภาพอากาศครับก็มีผลนะครับต่อการใช้น้ำของพืชนะครับถ้าอุณหภูมินะครับของสภาพอากาศนะครับมีอุณหภูมิที่สูงครับพืชจะมีการใช้น้ำในการขายน้ำที่จะสูงตามครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการชดเชยนะครับน้ำและสารละลายนะครับให้เหมาะสมครับกับสภาวะอากาศนะครับหรืออาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับแล้วก็ช่วงการเจริญเติบโตของพืชนะครับเนื่องจากพืชแต่ละชิ้นเนี่ยมีการใช้น้ำไม่เท่ากันนะครับตามช่วงการเจริญเติบโตของพืชหรือขึ้นอยู่กับชนิดของพืชครับซึ่งพืชในช่วงเล็กๆเนี่ยหรือเริ่มเจริญเติบโตจะมีการใช้น้ำนะครับน้อยกว่าพืชที่เจริญเติบโตนะครับแล้วก็พืชก็จะมีการใช้น้ำนะครับมากสุดในช่วงที่พืชออกดอกออกผลนะครับนะครับระบบนะครับระบบในการเพาะปลูกดังกล่าวนะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ครับอาจจะมีการนะครับติดตั้งระบบที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเช่นนะครับอาจจะมีถังผสมสารละลายความเข้มข้นที่ให้กับพืชนะครับใช้ได้เลยนะครับคือจัดเตรียมค่า EC และ pH ให้เหมาะสมกับที่พืชต้องการนะครับอาจจะมีการติดตั้งระบบปั๊มนะครับกรองครับหรืออาจจะมีระบบควบคุมเวลาการใช้น้ำหรือเรียกว่าไทม์เมอร์นะครับว่าเราจะให้เวลากี่โมงนะครับแล้วก็กี่นาทีครับเราสามารถเลือกใช้ระบบที่เป็นออโต้ได้นะครับหรือเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วแต่นะครับงบประมาณของผู้ที่จะการเพาะปลูกนะครับซึ่งระบบดังกล่าวก็จะคล้ายๆกับระบบน้ำหยดในการปลูกพืชในดินนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ทำการออกแบบระบบนะครับซึ่งระบบน้ำหยดนะครับก็จะมีหลักการอย่างนี้คือเป็นการให้น้ำเฉพาะจุดนะครับซึ่งต่างจากการให้น้ำแบบเต็มพื้นที่นะครับแบบการให้ทางผิวดินหรือแบบฉีดฝอยครับโดยเป็นการให้น้ำทีละหยดนะครับด้วยอัตราการไหลที่ต่ำนะครับและให้น้ำบ่อยๆครับเฉพาะบริเวณเขตรากพืชครับเพื่อให้รากพืชนะครับมีความชื้นที่เหมาะสมตลอดเวลานะครับในการเจริญเติบโตของพืช นะครับเพราะนั้นถ้าเราติดตั้งระบบนะครับที่ดีครับเราก็สามารถควบคุมการให้น้ำแล้วก็เหมาะสมเจริญเติบโตกับการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับโดยรวมครับอาจจะมี
หัวน้ำหยดท่อน้ำหยดนะครับทามเมอร์นะครับทำการติดตั้งในระบบดังกล่าวนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้ถังสูงนะครับมาร่วมกับระบบการปลูกพืชไร้ดินนะครับเพื่อลดการใช้ปั๊มนะครับซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยง่ายนะครับต่อการจัดการนะครับอาจจะทำการติดตั้งถังส่งอยู่บนระดับสูงนะครับแล้วทำการต่อเชื่อมท่อครับให้กับระบบน้ำหยดเรานะครับโดยอาจจะมีการต่อระบบกรองครับหรือท่อต่างๆครับให้กับระบบมีการติดตั้งนะครับทามเมอร์สำหรับควบคุมเวลาการให้น้ำนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งหัวน้ำหยดนะครับให้กับต้นพืชอาจจะเป็นหัวเดียวหรือ2หัวขึ้นอยู่กับปริมาณที่พืชต้องการนะครับแล้วก็ติดตั้งทามเมอร์นะครับซึ่งความถี่ในการให้น้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราซึมของวัสดุปลูกครับหรือแล้วก็อัตราการใช้น้ำของพืชนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งหัวน้ำหยดนะครับให้กับพืช นะครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมในการติดตั้งระบบน้ำหยดนะครับโดยใช้ถังสูงนะครับที่ติดตั้งบริเวณในอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำหยดที่ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับระบบดังกล่าวนะครับหรือระบบที่อธิบายมาแล้วครับจะขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ว่าจะง่ายต่อการปฏิบัตินะครับขึ้นอยู่กับพืชที่เพาะปลูกนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับของผู้ที่ทำการออกแบบระบบนะครับซึ่งผู้ที่ทำการเพาะปลูกอาจจะเลือกระบบที่ทำการง่ายนะครับต่อการจัดการครับแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์นะครับในท้องถิ่นหรือท้องตลาดได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับที่ชื่อว่านะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชนะครับในการปลูกพืชไร้ดินนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ